สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะคุณอยู่กับแม่นุชสุภัยอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่นุชก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเข้าครัวกันนะคะวันนี้เราจะมาทำการยำนะคะยำปูม้านั่นเองค่ะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแม่นุชก็ได้ทำการนะคะดองปูม้าเอาไว้นะคะวันนี้เราจะมาทำการยำกันนะคะซึ่งส่วนผสมในการยำนั้นมีอะไรบ้างมาติดตามได้กันในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นถ้วยยำของแม่นุชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงสับนะคะวันนี้เราจะมายำปูม้ามะม่วงกันนะคะซึ่งส่วนผสมของเรานั้นไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากมะม่วงนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่นุชจะใส่หัวหอมไปด้วยนะอันนี้ยำแบบดิบๆเลยนะยำแบบว่าไม่ได้เตรียมอะไรแบบว่าเซตอัพอะไรนะคะเอาแบบสดๆกันเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะซึ่งในตัวที่แม่นุชดองไว้เนี่ยมันก็มีพริกขี้หนูอยู่แล้วนะแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะชื่นชอบความเผ็ดก็จัดได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนนี้นะคะพระเอกของเราในวันนี้ก็จะเป็นปูม้านะคะขอแอบนิดนึงนี่นะคะน่าทานมากๆแม่นุชแอบน้ำลายไหลแหละก็หักก่อนนะคะเห็นไหมเนื้อมันใสๆเลยน่าทานมากส่วนใครจะไปทำส้มตำก็สามารถทำได้เช่นกันนะตอนแรกมนุษย์บอกว่าจะยำหมดนะคะพอดีมันเต็มแล้วเดี๋ยวมันจับไม่ทั่วถึงกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะบีบมะนาวลงไปนะคะซึ่งมนุษย์จะไม่ใส่น้ำปลาแล้วก็อื่นๆแล้วนะคะเพราะว่าในตัวน้ำดองนะคะมันมีความเค็มอยู่แล้วเนาะใส่มะนาวไปตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็จัดไปเลยค่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่ามะม่วงที่เพื่อนๆใช้นะคะถ้าเปรี้ยวมากนะคะเพื่อนๆจะต้องลดนะคะลดน้ำมะนาวลงไปนะปิดท้ายนะคะด้วยใบนะคะผักชีค่ะใส่ไปหมดเลยเดี๋ยวนิดนึงเอาไว้โรยหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะและนี้นะคะก็เป็นยำปูม้ามะม่วงนะคะของแม่นุชเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแค่นี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะก็เป็นหน้าตาปูม้านะคะที่มนุษย์ทำในวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามนุษย์ขอตัวมารับประทานนะคะปูม้ายำกันก่อนนะคะเอาเป็นว่ามนุษย์ขอปิดคลิปกันในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ